เป็นรัฐบาลประเทศไทยเปลี่ยนทันทีปิดสวิตสอวอปิดสวิตสามปคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะไม่ถึงสองวันหลังเศรษฐาทวีสินพ้นตำแหน่งนายกเมืองไทยได้นายกคนใหม่คนที่31ของประเทศไทยคือแพทองทานชินวัตรท่ามกลางการจับตาของนานาชาติ ว่าไทยกำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเมืองรอบใหม่หรือไม่สารรัฐมนูญจึงต้องสั่งยุบพักผู้ถูกร้องตามที่กฎหมายบรรยัญญัติให้กระทำโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในรอบหนึ่งสัปดาห์สองพักการเมืองใหญ่ที่มีสสอันดับหนึ่งและอัดนดับสองต้องเผชิญแรงสั่นสะเทือนนับตั้งแต่การยุบพักก้าวไกลพักที่มีสสอันดับหนึ่งของสภากรรมการบริหารพักถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง ตามมาด้วยคดีถอดถอนอดีตนายกเศรษฐาที่ผลออกมาเหนือความคาดหมายต้องพ้นจากเก้าอี้ทั้งที่อยู่ในตําแหน่งไม่ถึง1ปมีมันมันมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาเขาไม่ให้อยู่แล้วครับนะครับการเมืองฝุ่นตลบเมื่อการเลือกนายกคนใหม่ต้องจับตารายนาทีทั้งที่ดิวจันสองล่าเสนอชื่อชัยกเกษมนิติสุริเพียงข้ามคืนกลับกลายเป็นชื่อของอิงแพทองทานชินวัตร นี่เป็นก้าวต่อไปของนายกที่มาจากตระกูลชินวัตรรุ่นที่4ที่ผูกโยงกับอนาคตของประเทศไทยชวนวิเคราะห์ถึงอนาคตของอิงแพทองทานชินวัตรนะครับวันนี้เราวิเคราะห์เรื่องนี้กับอาจารย์ยุทธพรอ,อิสระชัยนะครับแล้วก็คุณอุรชัยสอนแก้วสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคําถามแรกเลยค,คุณอิงเนี่ยรอดไหมโอ้ถ้ารอดก็ยังไม่รู้ว่าจะรอดได้ยาวไหม ความเสี่ยงนยังอีกหลายอย่างนะนะอย่างเช่นอันดับแรกเลยก็คือเรื่องการฟื้นความนิยมของพรรคเพื<ม>่อไทยนี่เป็นโจทย์ที่ใหญ่แล้วก็การแก้ปัญหาในพักนะครับเพราะก่อนหน้านี้สมัยรัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยก็ต้องบอกว่าสสจํานวนไม่น้อยนะครับเขาก็อาจจะรู้สึกว่าอยู่แล้วไม่ค่อยมีคุณค่าไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่รนะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ววันนี้สอสแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยคือฐานที่สําคัญนะของพรรคเพื่อไทยเลยเพราะว่า สสในระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยพักหายไปเกือบ30%นะ20กว่าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นก็ต้องเปิดโอกาสให้กับสสเขตเนี่ยที่เขาจะได้มานั่งในตําแหน่งฝ่ายบริหารบ้างเพื่อที่จะตรงนี้เชื่อมต่อในทางนโยบายกับประชาชนหรือแม้ทั่งการรับฟังข้อเรียกร้องปัญหาอะไรต่างๆสะท้อนกลับเข้ามาที่รัฐบาลนะอันนี้คือความท้าทายประการแรกเลยนะอันที่2ก็คือเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆซอฟต์พาวเวอร์และเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนี่แหละ นะพี่น้องแม่ชนุรออยู่ดีต้นวอลเล็ตยังไงบางคนบอกอ้าวได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรบางคนบอกเขาก็รอแล้วก็คาดหวังอ่ะใช่ไหมฮะดีต้ลวอลเล็ตก็เงินมีน้อยๆนะสำหรับหลายท่านนี่หนึ่งหมื่นบาทนะครับหรือสุดท้ายดีต้ลวอลเล็ตจะกลายเป็นบ่วงที่มาทําให้รัฐบาลตกมาตายนะเพราะเรื่องของกระบวนการในการดีตอนวอลเล็ตถ้าเดินต่อเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้ววันนี้ดีต้นวอลเล็ตนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าทางสองแพ่งของพรรคเพื่อไทยเลยนะคือไม่ทําก็ไม่ได้ คนลงทะเบียนไปน่าจะ30ล้านแล้วมั้งครับตอนนี้ <c oughs> นะถ้าไม่ทำเนี่ยโอ้โดนแน่นอนเลยความเชื่อมั่นความเชื่อถือศรัทธา <c oughs> ถ้าทำ <c oughs> ก็ความเสี่ยงรออยู่ข้างหน้า <c oughs> นะทั้งเรื่องกฎหมายทั้งเรื่องคดีความเรื่องอะไรมีโอกาสเกิดทั้งนั้น <c oughs> ดังนั้นวันนี้ต้องจูนหาตรงกลางที่เดินไปได้อันนี้คือโจทย์ใหญ่แล้วย,ยังมีประเด็นอื่นอีกน,นะครับในการเเพื่อนต่อ <c oughs> เช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ <c oughs> นะน,นี่ก็เป็นงานใหญ่กฎหมายเนื้อโทษกรรมนะครับหรือแม้กระทั่ง เรื่องของกัญชาคาสิโนนะกัญชานี่ก็เป็นของภูมิใจไทยเล้วนะนะอย่าไปแตะไปต้องเด็ดขาดนะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องขึ้นมาทันทีนะนะแล้วนอกจากนี้ความท้าทายไปกันต่อไปคือการถูกร,ร้องต่อสารรัฐธรรมนูญหรือองค์กรต่างๆนะวันนี้เรื่องที่จะร้องนี่มีมากมายเลยครับตัวอย่างมีแล้วผมว่าเริ่มต้นเลยยังไม่ต้องไปถึงตั้งรัฐมนตรีแล้วครับ,รบวันที่เข้าทำเนียบนะแลนะคุณพ่อคุณแม่ไปส่งนี่อืนั่นแหละเอาตังต้งแต่วันแรกเลยคือปกติเนี่ยต้องบอกว่า ก็เป็นเรื่องปกติอะนะในครอบครัวแบบสังคมไทยเราไปย้ายทีมงานคุณพ่อคุณแม่ไปก็เป็นสิริมงคลจะขอเป็นมงคลชีวิตสักวันหนึ่งนะครอบครัวชินวัตรกัดจะไม่ได้เนี่แหละครับคือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเลยนะเพราะสุดท้ายจะมีคนหยิบจับไปร้องว่านี่ไงคุณทักษิณมาครอบงำการบริหารนะอันนี้แค่ช็อตแรกนะช็อตที่2ออีกการตั้งรัฐมนตรีก็เห็นอยู่นะครับคุณเศรษฐาตั้งรัฐมนตรีตรวจสอบ กับหน่วยงานอะไรก็ยังไม่พอ,อก็ยังไม่พอแล้ววันนี้เนี่ยถ้าเกิดน้ําตีบางท่านซึ่งสังคมกม็รู้ดีนะว่าถ้าตั้งไปเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาแล้วไม่ใช่เป็นปัญหาแค่กฎหมายหรือเปล่าตรงนี้จะกลายเป็นเกมการเมืองที่ดึงให้เกิดความสัมพันธ์ที่มัน เป็นรอยร้าวในพักร่วมด้วยไหมอีกเรื่องคือเรื่องการถือหุ้นอ,อย่าลืมนะครับคุณนุ้งอิงถือหุ้นในบริษัทต่างๆมากมายเลยและดีไม่ดีเดี๋ยวมีช่องว่างเกิดไปถือรองหุ้นสื่อละอก็ดูสิกี่คนแล้วหุ้นสื่อนะนะเพราะนั้นตรงนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่อันตรายที่รอยอยู่แล้วรวมไปถึงอันนี้แค่เริ่มนะเศรษฐกิจนี่เริ่มนะเศรษฐกิจอีกอเศรษฐกิจวันนี้ทำไงในการที่จะขับเคลื่อนนะครับเรื่องของเศรษฐกิจแม้กระทั่งตัวคุณเศรษฐาเองสมมุติว่ารอด ครับผมว่าเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะนั้นจะรอดจะร่วงที่น่าห่วงคือเศรษฐกิจแล้ววันนี้พอคุณเศรษฐาไม่รอดคุณอุ้งอิงมาต่อภาวะเศรษฐกิจมันก็เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่บอกว่าเปลี่ยนรัฐบาลแล้วเศรษฐกิจมันเปลี่ยน,นและที่สุดเลยนะครับที่สุดเลยคือความเสี่ยงในเรื่องการรัฐประหารในมือนี่อาจารย์ขนาดตั้งโจทย์ไว้เฉยๆนะอันนี้ยังไม่ทันเข้าทำเนียบเลยยังไม่ทันเข้าทำเนียบโอ้อาจารย์วิเคราะห์ขนาดนี้แล้วคุณอุรชัยถ้ามาขนาดนี้เนี่ยคุณแพรทองทานเขาจะอยู่ครบเทอมไหมเนี่ยครับ คือผมว่าพูดตอนนี้เร็วไปขนาดวันจันทร์เรารู้สึกว่าคุณเศรษฐาอาจจะยังได้อยู่ต่อนะพอสุดท้ายคุณเศรษฐาไม่ได้อยู่ต่อเอาชื่อคุณชัยเกษมนะครับหลังจากที่เขาขับรถออกมาจากบ้านจันทข้ามาวันเดียวคุณอิงไม่เลยการเมืองเปลี่ยนเร็วมากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเปิดเป็นมุมมองเสนอเป็นมุมมองนะก็คือภาพโครงสร้างการเมืองที่คุณอุ้งอิงต้องเข้ามาดูแลเนี่ยมันชักจะเหมือนกับสมัยเพื่อไทยของคุณยิ่งรักเข้าไปทุกทีคุณยิ่งรักเข้ามาแบบหน้าใหม่ทางการเมืองเป็นนักบริหารมาก่อนคุณอุ้งอิง บางคนจะบอกว่าเขาเปิดตัวมาเป็นปีแล้วแต่ถามว่าใหม่ไหมก็ใหม่นะครับใหม่กว่าคุณพิธาไหมคุณพิธาร่วมง,งานกับพรรคอนาคตใหม่มาก่อนบางคนอาจจะบอกว่าคุณอุ้งอิงเป็นลูกสาวคุณทักษิณนันะกข่าวภาคสนามเล่าให้ผมฟังบอกว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยตามคุณทักษิณไปทำเนียบตั้งแต่สมัยไทยรักไทยนูน่นเป็นเด็กมัธยมปลายก็สนใจงานการเมืองแล้วเหมือนคุณภูมิธรรมไงเขาบอกอซึมซับมาตั้งแต่เด็กซึมซับ<อ>แต่ถามว่าซึมซับแล้วมีความ มีคอนเนคชันมีความเข้าใจในระดับไหนผมก็ยังรู้สึกว่ามันชักจะเหมือนกับยุคสมัยคุณยิ่งรักเข้าไปทุกทีครับคือมาแล้วเนี่ยยังต้องมีทีมมีพี่เลี้ยงซึ่งคุณอูงอิงก็ยอมรับว่าเขาต้องอาศัยทีมนะครับแล้วคนที่สําคัญที่สุดในทีมเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่คุณภูมิธรรมรไม่ใช่ใครต่อใครที่แวดล้อมไม่ใช่ใครต่อใครที่เคยอยู่เคียงข้างคุณเศรษฐาตอนนี้คือคุณทักษิณน,นะครับนี่คือคนที่สําคัญที่สุดในทีมของคุณอูงอิงทีนี้ถามว่ามันมีความเสี่ยงอะไรคุณยิ่งรักเเข้าาามมนี เป็นสไตล์ของเพื่อไทยเนาะเขาต้องมีนโยบายที่เป็นเรือธงแบบเป็นเรือแม่เลยเป็นข่าไม้ตายคุณยิ่รักมีจำนำข้าวอ,อันนี้ท่าไม้ตายเลยแล้วมันย้อนกลับมาหาตัวเองในยุคนี้มีดิจิทัลวอลเล็ตนะครับเหมือนที่อาจารย์ยุทธพรบอกดิจ <Wall> ิทัลวอลเล็ตนี่เป็นเดิมพันเสี่ยงมากผมคิดว่าคุณอุ้งอิงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะช่วงเวลานี้แต่ไม่ใช่ในเวลาที่ดีที่สุดเราก็ยังเชื่อว่าบ้านบ้านชินวัตรคงไม่ได้อยากให้คุณอุ้งอิง มาเป็นนายกเอาตอนนี้ครับเขาคงมีแผนที่จะผลักดันให้เป็นนายกจริงแต่ไม่น่าใช่เวลานี้ปร,รากฏว่าคุณเศรษฐาอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยต้องไปโดยเรื่องของกฎหมายคุณดุงอิงก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วการดันคุณดุงอิงขึ้นมาแล้วเราตั้งคําถามว่าเขาจะอยู่ครบ4ปีไหมความเสี่ยงเยอะมากครับเหมือนที่อาจารย์ยุทธพรเล่าบางเรื่องอย่างเช่นการบริหารงานในนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตไปต่อก็เสี่ยง หรือคุณจะไม่ไปเลยก็ยังเสี่ยงนะครับเปลี่ยนไส้ในมากไปกว่านี้ก็เสี่ยงมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่เขาจับจ้องอยู่เขาจะไปร้องเรียนในแง่มุมไหนมันมีช่องให้ร้องตลอดและถ้าเราดูตั้งแต่หลังการรัฐประหารปี4 9นะครับนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคการเมืองที่สืบรากมาจากไทยรักไทยเดิมต้องพ้นจากตําแหน่งโดยคําวินิจฉัยทั้งทางตรงและทางอ้อมของสารรัฐธรรมนูญมาแล้ว4คนได้มั้งคุณสมัครคุณสมชายนี่โดนยุบพรรคตัวตัวก็ไปด้วยนะครับคุณยิ่งรัก คุณเศรษฐาในขณะที่เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ผมก็คุยกับนักวิชาการบางท่านบอกว่าพลเอกประยุทธ์โดนสามรอบรอดทั้งสามรอบใช่ครับคือจะบอกว่ามันเหมือนเป็นของแสลงของครอบครัวชินวัตรเหมือนกันเวลาเรื่องทางกฎหมายนี่หมายความว่ายังไงนี่เขายังไม่ทันเข้ามาคุณคิดว่าเขาจะต้องโดนแน่ๆแล้วหรอนักการเมืองทุกคนโดนอะไรแบบนี้อยู่เสมอคนักการเมืองผู้บริหารประเทศแต่ละคนก็จะโดนร้องเรียน ให้ตรวจสอบอะไรแบบนี้อยู่เสมอโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณเล่นใหญ่คุณก็จะโดนตรวจสอบใหญ่นะครับสิ่งที่เราได้เห็นก็คือคุณทักษิณเขาพยายามจะเอื้อหนุนปัจจัยทรัพยากรทุกอย่างมาช่วยอันนี้ไม่ได้พูดถึงในทางไม่ดีนะอย่างเช่นตอนคุณยิ่งรักมาเขาก็เอาทีมงานที่คัดสรรมาแบบเป็นกระบี่มือหนึ่งของเขามาช่วยงานคุณยิ่งรักษณเขาจะปล่อยให้น้องเขาไปเผชิญความลําบากได้ยังไงในตอนบริหารประเทศคุณอิงก็เหมือนกันไม่มีใครเชื่อว่าคุณอิงจะมาแล้วไม่มีคอนเน็ชั่น หรือว่าบารมีจากคุณพ่อมาช่วยเหลือคนเป็นพ่อลูกเอาแค่ได้คาปรึกษานี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ถามว่าคุณทักษิณเนี่ยสามารถสร้างได้ทั้งผลทางบวกและสร้างได้ทั้งผลทางลบ,ค,บคุณทักษิณเองก็มีเรื่องให้แต่ละฝ่ายฝั่งตรงข้ามหยิบจับมาทิมแทงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบกับคุณอิงตามมาด้วยเหมือนกันครับลํำพังทีมที่คุณอิงว่าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะช่วยผลักดันไปได้มากขนาดไหนนะครับแล้วเรามีทีมที่ดี เรามีความโชคดีตรงนี้ที่ทีมของเราเข้มแข็งมีประสบการณ์มีความตั้งใจแล้วก็คิดไปในแนวทางเดียวกับเราอันนั้นคือสิ่งที่ตัวเง่งแวลูตรงนี้มากๆนะคะเราคิดว่าไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งตรงไหนก็ตามเมื่อเรามีทีมที่ดีเราก็จะทำประสบความสำเร็จได้ค่ะน่าสนใจมากเลยที่คุณต้นพูดถึงเนี่ยนะครับว่าถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยนะครับนายกรัมรีในอดีตเนี่ยแล้วก็จะต้องโดนถอดออกโดยสารน้ำนูนเนี่ย มันก็เป็นความเสี่ยงแล้วตรงนี้มันก็น่าสนใจว่าคุณนักสินเนี่ยปั้นนายกมาห้าคนแล้วนะครับคุณสมัครนะครับคุณสมชายครับคุณยิ่งรักคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงปั้นนายกมาห้าคนรอบนี้บารมีทางการเมืองไม่ธรรมดานะคนปั้นนายกได้ห้าคนเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าสี่คนนั้นไปโดยสารรัฐธรรมนูญหมดเลยนะครับนะครับเพราะตรงนี้คือสิ่งที่ต้องกังวลเหมือนกันว่าสุดท้ายเพราะด้วยกลไกในเรื่องของรัฐธรรมนูญหรือกลไกทางการเมืองในแต่ละยุคนี่ มันทำให้เกิดการคัดออกคัดออกคัดออกไปเรื่อยๆครับคราวนี้พอระยะหลังตัวจริงก็ค่อยๆหายไปไม่จํากัดเฉพาะนายกนะครับเราร,รวมไปถึงบรรดาบ้านเล็กที่111บ้านเล็กที่109อะไรต่างๆที่ถูกยุบพักไทยรักไทยพลังประชาชนก็ตัวจริงก็ถูกคัดออกคัดออกแล้วเราจึงเห็นปรากฏการที่มี คนซึ่งอาจจะไม่ใช่ตัวจริงเข้ามาสู่การเมืองกันมากมายเลยนะแล้วสุดท้ายก็เกิดปัญหาอย่างนี้แต่ว่าต้องอาศัยทีมนะเพราะต้องอาศัยทีมเนี่ยหมายว่าทีมต้องแข็งแกร่งนะแล้วครั้งนี้เช่นเดียวกันเราก็ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าคุณอิงยังไม่เคยมีประสบการณ์โดยตรงรในเรื่องการดำรงตําแหน่งทางการเมืองเลยนะครับโอเคล่ะอาจจะตามคุณพ่อตั้งแต่เด็กๆต่างๆแต่การนั่งดำรงตําแหน่งทางการเมืองโดยตรงเนี่ยเมื่อจะเป็นสส นะครับหรือตำแหน่งในฝ่ายบริหารยังไม่เคยมีเพราะนั้นเข้ามาเป็นรุ่นปีเลยเนี่ยทีมต้องแข็งแกร่งมากและทีมนั้นเนี่ยจะต้องมีทีมที่อยู่ในทุกมิตินะทีมมิติด้านกฎหมายต้องเสริมให้ดีๆแล้วต้องแน่นมากๆเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกการใช้กฎหมายกลายเป็นการเมืองเนี่ยนะมันคือการรัฐประหารแบบซอฟต์พาวเวอร์ดังนั้นอาจจะไม่ใช่คนรุ่นใหม่ทั้งหมดใช่ไหมอาจารย์อาจจะไม่ใช่ผมว่าต้องมีคนมีประสบการณ์ด้วยและไหนด้กันเรื่องเศรษฐกิจอีกก็ต้องมีทีมเศรษฐกิจที่สามารถจะคลายปมคลายปมนโยบายต่างๆเช่น ขายปมนโยบายในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะขายปมนโยบายในเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตนะขายปมในเรื่องของอกฎหมายนิรตก,กรรมกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับผมว่าตรงนี้สําคัญมากเรื่องที่บอกว่าละเลยไม่ได้เลยก็คือเรื่องการเชื่อมต่อสอสอเขตนอกจากสสเนี่ยครับคอร,ร,รมอรคุณอุรชัยครับตอนนี้ชื่อนายกเปลี่ยนแล้วนะจากเดิมเป็นคุณเศรษฐามีชื่อของคุณชยัยเกษมแค่ช่วงข้ามคืนเป็นชื่อของคุณอิงเนี่ยครับโอ้คอรมอเปลี่ยนด้วยหรือเปล่าตอนแรกเขาบอกว่าเหมือนเดิม ผมก็ถามว่าแล้วพอการเมืองที่ไหนจะเชื่อคือเล่าเก่าขวดเดิมเปลี่ยนแต่ฝานะครับมันต้องมีการขยับขยายครับคนก็เชื่อว่าเพื่อไทยเนี่ยอยากจะเอาตำแหน่งนายกรัฐมน,นตรีไว้กับตัวก็ต้องมีการเจราจาต่อรองรนะครับเป็นไปได้หรือเปล่าที่อาจจะต้องมีการผ่องถ่ายบางกระทรวงออกไปให้กับพรรคการเมืองที่เขาถนัดอะไรอย่างนี้บางกระทรวงบางพรรคเขาถนัดกระทรวงเอเอที่ตอนนี้พรรคเพื่อไทยเขาไอ้นี่อยู่ใช่ไหมก็อาจจะมีการผ่องถ่ายมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้เนี่ย คุณอุ้งอิงถ้าเกิดว่าได้รับโหวกลรและเป็นนายกอย่างเป็นทางการโดยนิติในเนี่ยมีอำนาจนะครับแต่คุณอุ้งอิงเป็นคนตัดสินใจจ,จริงๆหรือเปล่าคุณอุ้งอิงจะเป็นคนบอกจริงหรือเปล่าว่าเดี๋ยวคนนั้นนะมานั่งกระทรวงนี้ครับคุณอนุทินอยู่มหาไทยต่อไปนะห,หรือคุณอนุทินไปอยู่สาธารณสุขไหมครับคุณอุ้งอิงเงี้ยนะคุณอิงจริงๆหรือที่จะเป็นคนที่มาขยับบรรดาบิ๊กเนมทางการเมืองได้ตามไอเดียที่ตัวเองมีนะครับนี่ก็เป็นโจทย์หนึ่งแล้ว สองก็คือการที่จะขับเคลื่อนทั้งรัฐบาลนี้ให้ไปตลอดรอดฝั่งเนี่ยมันต้องมีปัจจัยทางการเมืองซึ่งคุณอิงเขาพูดมาแล้วเรื่องของทีมงานนะครับจริงๆมันพาให้นึกย้อนถึงสมัยคุณเศรษฐาแล้วก็แหม่ทอดถอนใจนิดน,นึงนะครับคุณเศรษฐานี่ไม่รู้ว่ามีคิวทีมแบบเขาหรือเปล่านะคือทีมงานที่มาคอยมาสนับสนุนทั้งในด้านการบริหารและทางการเมืองเราไม่รู้มีแบบที่คุณลุงอิงมีหรือเปล่าบอสตันทีมไม่อยู่แล้วหรือเปล่าหลายคนบอกมีบอสตันทีมรับยังอยู่ไหมไปด้วยกันแล้ววไปด้วยกันแล้ว <c oughs> คือตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าคุณดุงอิงน่าจะมีทรัพยากรพร้อมนะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกว่าถ้าภาพมันไปซ้อนทับกับเพื่อไทยของคุณยิ่งรักม,มันคล้ายกันมากแล้วคุณยิ่งรักจบไม่ค่อยสวยเนี่ยคุณดุงอิงทำยังไงคุณดุงอิงมีปัจจัยหนึ่งที่ไม่เหมือนคุณยิ่งรักก็คือตอนนี้เขาผสานความเป็นมิตรกับบรรดาคู่แข่งทางการเมืองในอดีต <c oughs> เขาอยู่ด้วยกันในรัฐบาลน,นี้นะครับรบ,บรรดาพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติ อย่างเนี้ยอยู่ด้วยกันภูมิใจไทยอยู่ด้วยกันเป็นเสาเข็มนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ช่วยกันขับเคลื่อนรัฐบาลนี้ไปตลอดรอดฝั่งได้เพียงแต่พอเรามองปลายทางแล้วเนี่ยนี่ไม่ใช่ตัวการันตีคะแนนนิยมจากการเลือกตั้งในครั้งหน้านี่เป็นตัวแย่งคะแนนด้วยซ้ําไปมันต้องมีกลยุทธ์อื่นเพื่อที่จะมองไกลไปถึงการเลือกตั้งด้วยครับ,รบซึ่งผมไม่รู้ว่าเขามองไกลไปถึงขนาดนั้นมากแค่ไหนนะอ,อาจจะมองแค่ว่าเอาเอา,เอาเฉพาะหน้าใน3ปีที่เหลืออยู่นี้ก่อนเพราะว่าเวลาเพื่อไทยขึ้นมาเนี่ยคนจะนึกถึงอะไรบ้าง อย่างน้อยปากท้องต้องดีนะถ้าเกิดว่าเก้าสมมุติเก้าไกลในอดีตขึ้นมาเป็นรัฐบาลคนอาจจะมองเรื่องอ๋อเดี๋ยวเขาจะมาขย่าโครงสร้าง ต่พอเป็นเพื่อไทยพุ่บคนคาดหวังเรื่องปากท้องและเศรษฐกิจครับนี่เป็นโจทย์ที่เขาทิ้งไม่ได้ครัเขาโจทย์ไม่ได้เรื่องของนโยบายเขาเรื่องหนึ่งแต่รเรื่องคนเนี่ยคุณอุรชัยเหมือนเขาไม่ไว้ใจคุณอิงเลยอาจารย์ฟ <c oughs> ังเลยไม่มีอำนาจในการตั้งอาจารย์คิดอย่างนั้นไหมคือตรงนี้เนี่ยต้องบอกความลงตัวเนี่ยมันต้องเกิด3ส,ส่วนเลยเนื่องจากว่าเป็นรัฐบาลผสมครับพอเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยอยากจะมีคนนี้ไปลงตำแหน่งนี้ขับเคลื่อนเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้ดั่งใจทั้งหมดอยากจะมีนโยบายแบบนี้ นะครับก็เราไม่ต้องดูอะไรแค่เรื่องกัญชานะกว่าจะเคลียร์กันได้เรื่องคาสิโน <c oughs> กว่าจะเคลียร์กันดก<อ>ได้อเออต้องไปตีกรอบหลายรอบเนี่ยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เราเห็นว่ามันต้องมีความลงตัว3ส่วนหนึ่ง <c oughs> ก็คือเรื่องจุดยืนนะครับในทางาจุดยืนทางการเมืองแต่ละพักซึ่งวันนี้เนี่ยแต่ละพักเขาก็ประกาศจุดยืนในประเด็นต่างๆที่สำคัญน,น,นะอันที่2ก็คือจุดยืนในเรื่องนโยบายนโยบายที่แต่ละพักเสนอจะได้มากน้อยแค่ไหนจะยอมรับแค่ไหนเพราะว่า หลายหลายเรื่องเนี่ยพอเสนอแล้วต้องอนุมัติโดยมติคณะรัฐมนตรีแล้วมันเป็นหลักที่เราเรียกว่าความรับผิดชอบร่วมกันพูดง่ายๆถ้าฉลุยก็ฉลุยด้วยกันถ้าวันหนึ่งต้องติดคุกก็ต้องติดคุกด้วยกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องนโยบายต่างๆเนี่ยเขาทุกคนต้องระมัดระวังในการลงมตินะดังนั้นเนี่ยแน่นอนแหละครับว่าถ้าเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่มันสุ่มเสี่ยงเนี่ยค้ตีทั้งหลายเขาต้องโอเคพักง่มทั้งหมดต้องโอเคด้วยกันนะครับจึงจะขับเคลื่อนได้นี่คือเรียกว่าจุดยืน ในทางนโยบายแล้วก็อันที่3มก็คือจุดยืนในเรื่องของตําแหน่งแห่งที่นะหรือโคต้ามตรีแม้ว่าเราบอกเราอยากไม่อยากเห็นเรื่องโคต้ามตรีรแต่ในสภาพจริงมันก็เป็นอย่างนั้นวันนี้ถ้าไม่ไปแตะต้องโครงใหญ่ๆนะนะผมว่าก็ไปได้ก็ไปได้ในเรื่องของจําน,นวนว่าสัดส่วนแต่ละพักได้เท่าไหร่อะไรยังไง นะครับแต่ว่าอาจจะมีการปรับจูนเล็กน้อยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการปรับคะรัมนตีไปในตัวนะครับแต่ว่าหลักๆนั้นเนี่ยคงจะไปปรับในส่วนพรรคเพื่อไทยมากที่สุดพรรคอื่นผมว่าอาจจะน้อยนะแล้วก็ในตําแหน่งเชิยงยุทธศาสตร์เนี่ยบางพักเขาอาจจะไม่ยอมปล่อยนะอย่างเช่นในกรณีของกระทรวงมหาดไทย<อ>ผมว่าภูมิใจไทยไม่ปล่อยหลายคนบอกเอ๊ะ e ท่านอนุทินจะกลับไปกระทรวงสาธารณนะสุขไห <ป S 2> มด,ดีกว่าไหมปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านใหม่ อายุราชการอีกเจ็ดปีนะคร,ครับนะท่านอานุทินสนับสนุนขึ้นมานะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวางยุทธศาส,สตร์สําหรับการเลือกตั้งั้างหน้าไหมเมื่อถึงวันนั้นนายกัฐมงตีอัดชื่ออนุทินชานเวรกูลโอ้โหอาจารย์ให,ให้เพิ่มก็เอาแต่ของเดิมไม่ปล่อยนะไม่ปล่อยอาจารย์เ,เขามองไปถึงฉากหน้าไหมวันนี้ท่านอนุทินบอกยังผมยังไม่เอาเพราะผมต้องเคารพกติกาครับแต่คํานึงนะครับอนุทินท่านพูดนะ แต่ถ้าในสนามเลือกตั้งผมสู้ไม่ถอยนะนี่ส่งสัญญาณมาล้จริงๆอาจารย์พูดถึงเรื่องที่ว่าถ้าทําอะไรลงไปพักร่วมร่วมโหวตเรื่องนโยบายนะแล้วมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาโดนหมดนี่มองกลับด้านถ้าเกิดพาร่วมร่วมสนับสนุนจริงๆมันก็เหมือนเป็นสัญญาณว่าน่าจะปลอดภัยไหมก็มีส่วนปลอดภัยก็มีส่วนก็คงต้องตรวจสอบกันในทุกๆพรรคว่าโอเคเรื่องนี้สนับสนุนขับเคลื่อนกันได้นโยบายในเรื่องหนึ่งนะอาจารย์และเรื่องบุคคลล่ะอย่าลืมว่าคุณเศรษฐาเนี่ยโดนเรื่องของการตั้งคน แล้วก็ถูกยื่นคําร้องในเชิงตรวจสอบจริยธรรมครับบางคนที่อยู่ในตาแหน่งรัฐมนตรีเอ,อ่ยชื่อเลยก็ได้ร,ร้อยเอกธรรมนัทเนี่ยรอบนี้คุณอิงจะกล้าตั้งไหมนี่แหละที่เป็นจุดที่น่ากนะังวลนะครับนะครับแม้ว่าสารรัฐธรรมนูญเองเคยมีคำนิจฉัยนะครับในกรณีคุณธรรมนัทมาแล้วแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าก็จะคล้ายๆกับกรณีคุณเสฐาคือแม้คุณพิชิตเองเนี่ยถูกกันออกจากคดีด้วยมติ8ปตอนหนึ 1. 1> ่งนะครับแต่คุณเสฐาก็ไม่รอดนะพูดง่ายๆว่าก็คือ กรณีนี้เนี่ยก็เหมือนกับการไต่บันไดขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายคือการดําเนินการกับนายกรัฐมนตรีนะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกันนะแม้ว่าจะบอกว่ากรณีคุณธรรมนัสามนนเคยมีคำนิชัยแล้วแต่เขาเอาตรงนี้ไต่เป็นบันไดขึ้นไปเพื่อจัดการคนที่เสนอตั้งหรือเปล่าออันนี้น่ากังวลและในขณะเดียวกันถ้าไม่ตั้งละ่ะคุณธรรมนัฐคือบุคคลสําคัญในการเชื่อมต่อระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐนะแล้วก็เป็นบุคคลสาคัญที่ทําให หัวหน้าพักนะครับพลังประชารัฐเนี่ยดูจะอ่อนโยนลงในตอนตั้งรัฐบาลแต่นั้นดูท่านฉุนเฉียวขึ้นนะฮะหลังจากที่ที่ปรากฏว่าบ้านในเมืองเนี่ยมาเหนือกว่าบ้านในป่าก,ก็เลยฉุนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยทําให้สุดท้ายตอนแรกเนี่ยใครๆก็กังวลว่าเอ๊ะสามร้อเสียงเนี่ยคือถ้าไม่มาก็ไม่มาเพราะพลังประชารัฐไหมเนื่องจากว่าอยู่ในภาวะ1นึ่พักสระบบอยู่แต่สุดท้ายมาสุดท้ายมา มาในป่ายื้อไม่ไหวแต,แต่แต่ไม่มาอีกคนเดียวนะคือหัวหน้าพัก <laughs> นะไม่มาอีกคนเดียวแล้วนูนั้นเขามาหมด